สนทนันเอเดเทนเมนต์ภูมิใจเสนอภาวะชอบไปขี้ข้าเห็นแกกินอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะฉันให้กินด้วยตาไม่ใช่กินด้วยปากฉลาดเป็นกรดเลยTikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์น่าสะสมเป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในตำนานที่มีการนำมารีเมคและเป็นแรงบันดาลใจให้พุ่งกับรุ่นใหม่ๆทางฝั่งฮ่องกงจนถึงยุคปัจจุบันและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเคยมีการสร้างเป็นซีรีส์ที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์ฝั่งอเมริกาภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่อง One Sleep หรือชื่อไทยตีแสงตะวันในปี1991ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักแสงมืออาชีพ3ชีวิตที่มีปูมหลังชีวิตวัยเด็กที่โชคโชนกอดคอร่วมเป็นร่วมตายเป็นพี่น้องสาบานกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนสู่วัยหนุ่มสาวมาเป็นนักแสงมืออาชีพระดับพระการภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ2หญิง1ชายเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาทั้ง3จะเป็นยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้านภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการเขียนบทภาพยนตร์จากภาพยนตร์ในปี1969แล้วเป็นภาพยนตร์คาวบอยฝั่งตะวันตกหรือฝั่งฮอลลีวูดเรื่อง Butch Cassidy and Sundance Kid ถ้าใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผู้กำกับเขาได้ใส่ซีนคารวะครูไว้ในตอนท้ายเรื่องลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมครับแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นฉากเสียงตายฉากสตันคาและแทรกมุกตลกชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและอีกสิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสตันแมนหรือสตันคาร์เขาคือสตันแมนระดับพระการเบอร์ต้นๆของประเทศฝรั่งเศสและเคยมาแสดงโชว์ทั่วประเทศในประเทศไทยบ้านเราด้วยครับนั่นก็คือเรมี่จูเลียนและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เรมี่จูเลียนมาดูแลในเรื่องของสตันคาร์จึงสร้างความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้และมีการพูดถึงจนถึงยุคปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องวันสตีฟหรือชื่อไทยตีแสงตะวันในปี1991หรือปี1991นำแสดงโดยโชยุนฟะเลลี่จางจงชูหงและเป็นผลงานการกำกับของจอห์นบูผู้กำกับแอคชั่นเจ้าพ่อสายสโลโมชั่นสิงปืนคู่ขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามารับชมรายการทาง TikTok คลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับว่าดันเพ้อเจ้อถึงเมฆถึงลมจะพูดถึงผู้หญิงผู้หญิงต้องการความรักและการเอาใจฉันรู้นี่ว่าแต่งงานเมื่อไหร่ก็สูญสิ้นอิสรภาพเลยฉันอยากจะสนุกกับชีวิตไปเรื่อยๆนะเหมือนTalk About Movie by Samuel.